Hard. ดูสิพี่พุ่งคลิปก็สำเนียงประเทศของเขา Can't wait I don't know how อันนี้คือเริ่มเล็กแล้วอ่ะอ่ะโอเคเปิดคลิปแล้วนะเฮ้ยเปิดเลยฮัลโหลทุกคนพี่เป็นโอปป้าไม่มาวันนี้ตอนนี้เราพี่บูมโอปป้าพี่บอมแล้วก็ชีเจนมาค่ะนะพี่บูมทลิปนะแกเราเกลียดเมโลดี้ฮัลโหลของแกฮัลโหลพี่เป็นโอปป้าก็เป๊ะอยู่นะเออเป๊ะป่ะเห็นไหมเราบอกแล้วเราดูคลิปแกวันนี้อันนี้เป็นคลิปภาคต่อเนื่องกันที่มาจากคลิปของพี่บูมครับซึ่งพี่บูมเนี่ยจริงๆวันนี้ก็ตามติดเราทั้งวันแวะไปเจอกันที่ออฟฟิศใช่มาที่อังกฤษเรามีการไปเข้าคลาสเรียนต่างๆกันมาเทคนิคในการซาวด์ more British จากคลาสเรียนที่เราไปนั่งเรียนกันมาที่ London School of English ค่ะทุกคนคลาสเมทกันเอาลักษณะของ accent ที่เราไปเรียนกันมาเนี่ยเป็น accent ที่เรียกว่า received pronunciation received ในที่นี้แปลว่ารับมา RP ทิปส์เล็กๆที่เราได้มาจากคลาสวันนี้เนี่ยจดมาเต็มไปหมดนะคะแล้วเอามาฝากทุกคนกันคือแอคเซนต์เนี่ยถ้าจะให้จริงจังก็คือจริงจังได้เพราะจริงๆเป็นเรื่องของมัสโซ่ต่างๆที่บอมก็คือเคยมาเรียนที่อังกฤษแต่ก็คือเกิดโตที่ไทยเรียนโรงเรียนไทยอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันหมดก็คือเราเกิดโตที่ไทยทีนี้เนี่ยด้วยความที่คนไทยเราอะเหมือนเราออกเสียงภาษาไทยมาตลอดกล้ามเนื้อเราขยับด้วยการออกเสียงภาษาไทยร่างกายมันจำไปแล้วดังนั้นเวลาที่เราออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยมัสโซ่ของเรามันก็ยังขยับด้วยความแบบไม่เนเชอรัลฝืนๆเนเจอร์เดิมของเราอยู่เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าใครแบบรู้สึกว่าโตมาขนาดนี้แล้วยังพูดแอคเซนต์ไทคือมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่า you were born and raised with Thai accent so it's so normal ที่ทุกคนมี muscle memory เป็นลักษณะนี้มาแล้วคำว่า muscle memory แล้วเราจะ tackle มันยังไงคุณครูของเราเขาก็บอกไว้ว่าในเมื่อกล้ามเนื้อมันจำไปแบบนั้นแล้วเราจะต้องมาเปลี่ยนวิธีการขยับกล้ามเนื้อไม่ใช่แค่ปากของเราแต่เป็นทั้งตัวเราเนี่ยให้แบบว่าขยับตัวแกต้องรีพีทเองใช่ไหมแกไปตักใส่เองไม่ได้หรอเปลี่ยนมัสเซลทั้งตัวเนี่ยนอกจากการออกเสียงแล้วก็ต้องมีเจสเจอร์ที่แบบสอดคล้องกับภาษาใช่อเมริกันเวลาพูดมันจะต้องแบบมีความแซนซี่มือคอมันต้องขยับฟังดูให้บริติชขึ้นอย่างเงี้ยบางทีพอเราออกเสียงบางคำเราก็จะมีการแบบคอต้องนิ่งขึ้นยกอกอะยกอกแบบupright position ขึ้นมันจะดูมันจะดูมันจะดูผู้ดีมากแล้วในคลาสพวกเราทุกคนก็อยู่ๆขึ้นมาครูจะบิดขี้เกียจเราก็บิดขี้เกียจตลกมากเช่นคำว่าแดนคำว่าแดนซ์อเมริกันเป็นยังไงแดนซ์คอขยับแดนซ์แดนซ์บริติชดอนซ์อ่ะคอมันแบบดอนซ์มันไม่ใช่การม็อกกิ้งนะทุกคนไม่ใช่การล้อเลียนแต่มันคือภาษาเนี่ยมันมากับ culture posture ต่างๆที่มันจะช่วยเรา convey culture เนี่ยมันก็มาด้วยอิตาเลียโนมันก็จะมาซึ่งอันนี้ไม่ใช่เลยแต่ก็พยายามเราแบบกระแดะหรือไม่อย่างไรไม่มันเป็นเรื่องปกติเพราะว่า accent is like part of the culture thing มันเหมือนกับเวลาเราพูดภาษาญี่ปุ่นอยากจะให้มันฟังดูญี่ปุ่นด้วยโค้งหัวด้วยเช่นเฮ้ยเดี๋ยวต้องใส่มาเงี้ยถ้าอยากจะพูดให้ sound British เนี่ยให้เราพูดด้วย inner ที่ว่าเหมือน hot potato อยู่ในปากอมมันร้อนๆอยู่ในปากเพราะลอง imagine ตามว่าถ้าเราอมมันร้อนๆในปากปากเราจะเป็นลักษณะของต้องเหมือนinner คุ้งเงาะมากเลยตอนนี้มี vertical space เยอะขึ้นแล้วลองพูดคำว่า dance dance คำว่า can I can't I can't go with you no เหมือนมีมันร้อนๆอยู่ในปาก can'tCut it in half. ดูสิพี่พุ่งทลิปกับสำเนียงบริติชของเขาสำเนียงhot water เนี่ยเพราะเหมือนเราอมอะไรไปในปากเนี่ย hot water I can't wait I don't know how I know how to get them but I don't know how to keep them I know how to get them I don't know how to keep them ขอบคุณพี่แพรวัฒนิกาอังกฤษเวลาพูดภาษาอังกฤษอ่ะเขามีการอ้าปากเยอะมันจะทำให้ออกเสียงออกมาได้เต็มคำมากกว่าพูดสำเนียงอังกฤษหรือว่าพูดภาษาอังกฤษถ้าอยากจะพูดเข้าใจง่ายมากขึ้นบางที you just need to open your mouth อาจารย์บอกว่าด้วยความที่บางทีพอเราพูดภาษาอังกฤษแล้วเราอาจจะ nervous ไม่ได้คุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยบางทีเราเกรงแล้วเราก็พูดแค่อย่างเงี้ย good morning อ้าปากน้อยๆบางทีเราไม่รู้ตัวด้วยทุกคนนั่นคือประเด็นแล้วเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมฝรั่งเขาฟังเราไม่ค่อยออกสำเนียงเราไม่ค่อยเคลียร์เลยบางทีเพราะว่า you forget to open your mouth
บางทีแค่นั้นเองหรือเปล่าซึ่งเราก็ได้ฝึกเทคนิคไปคลาสเมื่อกี้ด้วยใช่ใช่ใช่เทคนิครีแลกซ์มัสโซมีการนวดหน้าก็คือคอนซีลเลอร์ที่ติดมาบนหน้าก็คือติดมืออยู่ออกมาแล้วใช่เพราะว่าอาจารย์บอกว่าให้นวดแก้มนวดแก้มควรไม่ควรแบบว่าไว้ข้อนิ้วนักโก้ข้อนิ้วแล้วก็เอาอ่านกันงี้แล้วเราก็พูดพูดใช่แล้วก็คือพูดอะไรแล้วหลังจากนี้เราจะพูดแบบนี้ทั้งบล็อกเลยร้อยคีเชอร์กดลิ้วคนนะนักโก้กัดเนี้ยเราพูดให้เป็นคำที่สุดมันจะรู้สึกฟอร์ชนิดนึงมันเหมือนเราจะต้องพยายาม over the top มันเราต้องพยายามพูดให้มันออกมาเป็นคำที่สุดไม่ใช่พูดแล้วแบบอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วพอเราออกมาแล้วเราลองพูดเหมือนเดิมเนี่ย Good morning teacher how are you มันจะรู้สึกว่าปากเราอ้าได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ปากเราแค่อ้าได้มากขึ้นเนี่ย pronunciation หรือว่า accent หรืออะไรก็ตามมันออกมาชัดขึ้นมันเป็นการ relax กล้ามเนื้อด้วยเขาอยากให้อ้าปากเยอะขึ้น side effect ก็จะมีอยู่ก็คือยังไงน้ำลายน้ำลายก็คือจะกระฉอกคอกเหงื่อออกมาหมดคือไม่เป็นไรเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติก็คือแค่ว่าอย่าลืมว่าไปล้างมือหลังจากที่ทำมันดีแล้วไม่ต้องกอดด้วยแล้วไม่ต้องกอดด้วยนี่มันจะเค็มด้วยนะบางทีการที่เราพูดไม่ได้หรือว่าเราไม่รู้คำศัพท์หรือเรานึกคำไม่ออกเป็นเพราะว่าเราไม่เคยพูดมันออกมาคือบางทีเราอาจจะรู้จักคำนี้ในหนังสือเช่น apparently อะไรเงี้ยในชีวิตประจำวันเรานึกคำนี้ไม่ออก exercise นึงที่เขาแนะนำให้ลองทำดูคือให้ลอง read the text ออกอ่านออกเสียง out loud เพราะเราลองอ่านกันในคลาสเนาะเธอสามารถอ่านอะไรก็ได้อ่านจะเอา poetry มาอ่านก็ได้จะเอา news มาอ่านก็ได้สั้นๆ5ถึง10นาทีต่อวันแต่ทำทุกวันอย่างเงี้ยมัสโซ่จะได้ทำงานนะอ่านมันบ้างมันจะจำเข้าไปในการออกเสียงโฟกัสที่การอ่านออกมาก่อนคือไม่ต้องคิด let it go let it flowaccent หรือว่า pronunciation หรือการพูดให้คล่องหรืออะไรก็ตามคือ work of repetition repetition คืออะไร repetition ก็คือการ repeat repeat ไปเรื่อยๆการทำซ้ำถ้าเกิดว่าอยากจะพูดให้คล่องสำเนียงนี้พูดซ้ำๆจน muscle เราอ่ะมันชินกับการออกเสียงคำนี้ด้วยสำเนียงแบบนี้ eventually มันก็จะออกมาแบบ natural เพราะฉะนั้นเราจะมีคนอยู่ข้างหลังเราได้ให้ทุกคนรู้ว่าเรานั่งอยู่ในระเบียงที่โรงเรียนจริงๆเราไม่มีการเซ็ตลิงก์ใดๆมาตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้เป็นสำเนียงแบบนี้มีคำหนึ่งที่ตอนที่พีทมาใหม่ๆเราพีทแบบไทยไม่เหมือนกับคนที่นี่แล้วก็สุดท้ายก็เปลี่ยนคือคำว่า water แต่ก่อนอ่ะพีทจะพูดแบบ water ซึ่งมันเป็นแบบ American คือออกเสียงตัว T เป็นตัว D แบบ water เพราะว่าก่อนมาอังกฤษอ่ะพีทไปอเมริกามาก่อนแล้วก็จนกระทั่งมาเจอเพื่อนอังกฤษแบบ waterแล้วมันแบบไม่ใช่แค่ water อย่างเงี้ยนะ water อมมันร้อนอยู่ๆไปก็จะเจอ water เริ่มเหนือเริ่มเจอ water ค่อยๆพัฒนาเพราะว่าขอน้ำแล้วเขาไม่ให้ใช่ป่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ pronounce คำให้ถูกเนี่ยบางทีมันมาง่ายๆจากการจำจากการเสพสื่อเยอะๆฟังเยอะๆคีย์ของการฝึกพูดอยู่ที่การฟังการออกเสียงตัว R ถ้าเกิดอยากจะ sound receive ต้องแบบ R เฉยๆแบบ R แบบเหมือนแบบ car อันนี้คือเป็นอเมริกันแต่ถ้าเป็น British จะเป็น car ลิ้นจะมีการแบบตรงๆ smart อเมริกันจะเป็นแบบ smart ลิ้นจะมีการ roll แต่ถ้าเกิดเป็น British มันจะแบบ smart อย่างเงี้ยคือเห็นไหมตัว R เราจะแบบไม่ roll คือถ้าอยากจะ sound ให้มัน British ขึ้นอย่างเงี้ยจะพุ่ง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 มันจะพุ่ง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 มันจะพุ่งพุ่งมันจะพุ่งพุ่งคือลิ้นก็คือจะแบบเหมือนแข็งๆอยู่ตรงกลางลินจะแบบไม่มีการโมเลกุล car ใช้คำว่า heart ที่แปลว่าหัวใจคือถ้าแบบ British เงี้ยก็จะไม่ heart ก็จะ heart ไม่แล้วได้เห็นไหมด้านเนอร์ก็คือมาหมด heart ยิ่งใหญ่แล้วพอเราเอาทุกอย่างมารวมกันเอาตัว R สั้นแล้วก็เอาการอมมันมารวมกันเนาะมันก็จะออกมาแบบ British มี inner ออกมายกเว้นเวลาที่สมมติว่า R เป็นตัวสะกดตัวสุดท้ายเชื่อมต่อกับคำที่ขึ้นต้นด้วยสระ far away มันก็จะมีการเชื่อมตัว R ตรงสุดท้ายนิดนึงก็จะไม่ใช่ far away มันก็จะ far away มันก็จะมีข้อยกเว้นของมันอยู่กรุบกรุบแต่ถามว่ามันต้องทำอย่างนี้ทั้งหมดไหมจริงๆมันก็ไม่ต้องหรอกแม่งมานั่งจะพูดคำหนึ่งมานั่งคิดว่านี่มันต้องออกเสียงยังไงบ้างเลยนะมันเหนื่อยเกินค่อยๆฝึกมันค่อยๆฝึกมันอยู่ที่เลเวลของอยู่
อย่างวันนี้สิ่งที่เราเข้าคลาสไปเรียนกันเราเรียนในเรื่องของสำเนียงเพราะว่าเราทั้ง4คนเนี่ยพอพูดได้แล้วพอเข้าใจภาษาอังกฤษในเรื่องต้นแล้วเราถึงได้อยากจะเริ่มขยับมาพอลิชสำเนียงแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เริ่มในเลเวลต้นๆเนี่ยมันมีสิ่งที่สำคัญกว่าสำเนียงก็คือการออกเสียงให้ถูกต้องการรู้เรื่องการรู้เรื่องคุณไม่ได้เขียนกันได้ใช่สิ่งที่พีทบอกว่าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยยังไม่ต้องสนใจสำเนียงก็ได้ก็หมายความว่าอย่างนั้นก็คืออยู่ที่เลเวลของคุณแล้วก็คือพีทไม่ได้พูดสำเนียงอังกฤษนะรู้ยังซึ่งพูดสำเนียงของฉันเองคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราพูดกันเรื่องปรับสำเนียงหรือว่าการฝึกสำเนียงพวกนี้ไม่ใช่สำเนียงไทยไม่ดีไม่ใช่เพื่อที่ว่าฉันจะได้ดูบริติชขึ้นมาไปอย่างนั้น accent อ่ะมันคือ our identity มี accent ไทยก็ไม่ใช่ไม่ดีมันก็คือสำเนียงของเราไทยนิดๆมีนั่นนิดหน่อยพีทไปพีทก้าวจากที่ไหนมาคือ bottom line จริงๆเนี่ยคือการที่อยู่พูดด้วยสำเนียงเหล่านี้มันทำให้ communicate ง่ายขึ้นเราต้องยอมรับว่าการที่เราออกเสียงด้วยสำเนียงหรือการ pronounce เสียงฟังดูอังกฤษเนี่ยมันทำให้เราสื่อสารกันง่ายขึ้นเขาฟังเราได้เข้าใจมากขึ้นใช่ก็มั่นใจมากขึ้นใช่เราก็ยิ่งมีความมั่นใจที่จะพูดต่อมากขึ้นเขาก็ต้องยอมรับไหมว่าพอเราถูกถามว่าเอ๊ะอะไรนะบางทีเราเสียความมั่นใจอันนี้ผิดเป็นเฮ้ยเอ๊ะเขาฟังเราออกไหมนะเอ๊ะอะไรนะพูดว่าอะไร What do you just say ไม่พูดอะไรนะขอไมค์ซิใช่อย่างเงี้ยทุกคนมันต้องเจอหมดแหละเพียงแต่ว่าเรา minimize เราทำให้ communication ของเรามัน flow ได้มากที่สุดมันทำให้เราสื่อสารง่ายขึ้นเส้นมันเป็นของแถมเนอะว่ามันเป็นสิ่ง subjective ที่ฝรั่งพูดไทยไม่ชัดกับฝรั่งที่พูดไทยชัดอะคนที่พูดไทยด้วยสำเนียงไทยกว่าเราก็จะสื่อสารกับคนนั้นรู้เรื่องมากกว่าใช่ same way works with English เพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปกดดันตัวเองอะไรเจ็บเขาพูดไม่ได้เจ็บจอจานจอจานสตีเวนฝึกอยู่แล้วเจ็บอยู่ในทั้งวันเลยยิ่งตอนนี้ไปซื้อหนังสือมาอ่านด้วยยากให้เริ่มจากการอ่านหนังสือไม่รู้ว่าหนังสือยากจังจบแล้วเหรอจบแล้วนี่จบกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอใช่เดี๋ยวกำลังจะปิดแล้วลองไปฝึกฝนเล่นๆกันดูอันนี้เป็นเทสเตอร์น้ำจิ้มที่เราเด็ดมาได้จากคลาสวันนี้ที่ London School of English นะคะกรุบกริบเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคลาสหรือวันนี้ที่พี่บูมตามไปดูชนีที่ออฟฟิศใครที่ยังไม่เคยเห็นออฟฟิศชั้นในเชิงลึกเนี่ยก็อย่าลืมไปดูกันนะคะที่คลิปตะลุยกองถ่ายเลยตะลุยกองถ่ายก็คือไปตามดูกันได้ในช่องพี่บูมทวิตนะคะขอบคุณครับหรือไปดูรีวิวตัวเต็มที่เราเคยไปรีวิวโรงเรียนกันไปแล้วตรงนี้เนี่ยทุกคนยังเป็นแบบว่าสติวเดนกันอยู่เลย anyway that's it for today ค่ะทุกคนเนาะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe บนไปนะคะหรือถ้าเป็นใครเป็นแฟนคลับของพี่บูมทวิตที่ตามมาดูในคลิปนี้ก็กด subscribe ให้พี่ชีด้วยฮะไปละวันนี้บ๊ายบายก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะออกมาเป็นยังไงเนาะถ้าเกิดว่าดีก็ขอให้ชมพิชชี่ถ้าเกิดไม่ดีก็เป็นความผิดพี่บูมเลยเนี่ยลูกบอลจะเข้าหัวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยจังหวะเนี้ยเออทุกคนขอบอกกันนิดนึงว่าคลาสเรียนที่ไปเรียนมากันในวันนี้มันเป็นคลาสที่มัน specifically เกี่ยวกับ accent ก็จริงแต่ว่าที่ London School of English เนี่ยเขาไม่ได้มีตัว accent นี้เป็นคลาสหลักนะคือเหมือนมาเรียนภาษาอังกฤษแบบเรียนเป็น lesson เรียนเป็นกลุ่มเป็นพื้นฐานเราก็ค่อยมาเติมคลาส accent นี้เป็นเหมือนคลาสเสริมได้ทางเราเนี่ยก็เลยลองไปเข้าดูชอบมากสนุกมากแนะนำมากๆอยากให้ทุกคนมาเรียนกันมันดีมากใครที่มาเรียนคอร์ส General English หรือว่า Intensive English ที่ LSE อ่ะควรเติมคลาส accent เข้าไปด้วยประการทั้งปวงจริงขายของแต่ว่าพูดจริงเอาแกอย่าแผนตามเราสิคุณคนข้างหลังเขาเป็นอะไรโทษนะคะนี่ใช่บูมทลิปที่ดูดีในช่องบูมทลิปใช่ครับผิดช่องครับอันนี้ช่องแบฮะครับการซานฉันไม่เกี่ยว A and the เราตรงมาด้วย A and the ประเทศไทยแม่งมีแต่ทอทงทอทหารดอเด็กจริงๆแล้วเนี่ย TH เนี่ยมันควรจะเป็น the โอเคอีกนานคือพอมาเรียนแม่งสำเนียงแม่งดีขึ้นมาแบบดีอ่ะแต่มันก็จะมีคนที่มาเรียนครูเขาบอกว่าแบบตัว L เนี่ยมันมีการออกเสียงหลายแบบ light L light L dark L L อันนี้ dark ไหมอันนี้เราอยากให้เขาแบบอธิบายเยอะมากเพราะว่าพี่เป็นคนที่มีปัญหากับตัว L เยอะมากเลยกักไว้เขาอยากให้ฉันกับเรียนอีกเขาให้เธอ take courseคุณคะและในส่วนของคนเหล่านี้ที่มาโผล่ในออฟฟิศโกยูนี้คือยังไงดีพี่บอมก็คือกินเกลือมากินไม่อย่าเรียกว่ากินมะขามคือเรียกว่ากินเกลือมานั่งแทะเกลืออยู่ที่ออฟฟิศโกยูนี้ค่ะทุกคนพี่บอมมานั่งแทะเกลืออยู่ที่นี่ใครอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมตามไปดูนะคะ